สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่17เราจะมาเรียนกันในเรื่องผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ระเบียบวิธีกำจัดตัวแปรแบบเกาส์นะครับวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือ 1. เพื่อให้ทราบถึงระเบียบวิธีกำจัดตัวแปรแบบเกาส์และสามารถใช้ระเบียบวิธีกำจัดตัวแปรแบบเกาส์เพื่อหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นได้นะครับ เรามาเริ่มจากการพิจารณาระบบสมการเชิงเส้น3สมการนะครับสมการแรกก็คือ a11x1 บวก a12x2 บวกด้วย a13x3 เท่ากับ b1 แล้วก็สมการที่2สมการที่3ตามลำดับนะครับโดยที่ค่า aij ก็คือค่า c o e โค i ิเช n ์ของสมการที่ i แล้วก็ตัวแปรที่ j นะครับอย่างกรณีนี้ก็คือ a21 ก็คือค่า c o e โคฟิเช n t ของสมการที่2ของตัวแปร1ก็คือ x 1ของเรานะครับระบบสมการนี้สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์แล้วก็เวกเตอร์ได้ดังที่เห็นทางด้านขวามือนะครับระเบียบวิธีการหาผลเฉลยของระบบนี้มีขั้นตอนสำคัญ2ขั้นตอนก็คือขั้นแรกก็คือการกำจัดไปข้างหน้าหรือ forward elimination แล้วก็ขั้นตอนที่2คือการแทนค่าย้อนกลับหรือ backward substitution นะครับ ในการกำจัดไปข้างหน้าเ,เป้าหมายของเราก็คือเพื่อให้ได้เมทริกซ์สามเหลี่ยมบนนะครับสามเหลี่ยมบนก็คือเรามีค่าทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้มีค่าเป็น0นนะครับโดยที่ Aij superscript k ตรงนี้ k หมายถึงว่าค่าที่ ij ที่ถูกเปลี่ยนไปแล้ว k ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเปลี่ยนไปแล้ว k ครั้ง เราจะเปลี่ยนแปลงค่าของมันยังไงนะครับและเมื่อประโยชน์ของมันก็คือเมื่อเราได้สามเหลี่ยมบนแล้วเราก็จะสามารถหาค่าออของตัวแปรได้ง่ายขึ้นนะครับอย่งก,การณีนี้เราก็จะได้ว่า x3 ของเราก็สามารถหาได้จากการเอา b3 หารด้วย a33 นะครับแล้วก็ x2 ก็สามารถหาได้ตามลำดับวิธีการแทนค่านี้เรียกว่าการแทนค่าย้อนกลับนะครับ อย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วก็คือ x 3สามารถหาค่าได้โดยตรงจากการเอา b 3หารด้วย a 3 3แล้วก็พอเราทราบค่า x 3แล้วแล้วก็มาแทนค่าแล้วก็สามารถหาค่า x 2แล้วก็ x 1ได้ตามลำดับนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างจริงๆกันบ้าง อย่างที่เห็นนะครับเรามีสมการ r1, r2 และก็ r3 ก็เราสามารถเขียนอยู่ในรูปของเมทริกแต่งเติมได้ดังที่เห็นทางด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็น 1x1 1, นะครับแล้วก็ได้1ตรงนี้แล้วก็ 2, 3ตามลำดับตรงนี้ก็เป็น2ลบ1แล้วก็ลบ1นะครับเรามาเริ่มจากการกำจัดไปข้างหน้านะครับ นะเป้าหมายของเราก็คือขั้นแรกเราก็จะทำการกำจัดคอลัมน์ที่1ตรงนี้นะครับคือ2อ x 1แล้วก็3 x 1นะครับในรูปของเมทริกซ์แต่งเติมก็คือ2ตัวนี้ควรที่จะต้องเป็น0ูนย์นะครับทีนี้เราทำยังไงในขั้นแรกการกำจัดตรงนี้วิธีการก็คือเราเอาค่าโคฟิเชนต์ของ x 1จากสมการที่2นะครับหารด้วยค่าโคฟิเชนต์ของ x 1จากสมการที่1นะครับ ในที่นี้ก็คือ2ส่วน1แล้วก็คูณกับสรรมการแรกสรรมการที่1แล้วก็เอาไปลบออกจากสรรมการที่2นะครับจะเห็นได้ว่า 2x1 งตัวนี้ก็ 2x1 เหมือนกันลบกันตัวนี้เราก็หายไปนะครับสิ่งที่เหลือเราก็จะได้เหลือตรงนี้นะครับก็จะเป็นสรรมการ r 2ที่ถูก Mod i f y 1ครั้งก็เป็นลบ 5x2 ลบด้วย 7x3 ดดังที่เห็นตรงนี้นะครับในทำนองเดียวกัน ค่า x 1ในสรรมการที่3ก็ถูกกำจัดได้ในลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็เอาค่า c o โ f ฟ i เช e n ์ของ x 1จากสรรมการที่3กรณีนี้ก็คือ3หารด้วย1คูณกับ r 1แล้วเอามาลบออกจาก r 3ผลที่ได้ก็คือสรรมการ r 3ที่ถูกม o ลติฟายไปแล้ว1ครั้งนะครับแล้วก็ค่า c o โ f ฟ i เช e n ์ของ x 1ตรงนี้ก็กลายเป็น0ตัวแปร x 1ก็หายไปนะครับ นี้ตัวสุดท้ายที่เราต้องกําจัดก็คือค่าของคอลัมน์ที่2นะครับตัวนี้ก็คือ x2 ก็ทําเหมือนเดิมแต่ทีนี้ค่า coefficient ที่เราเอามาคูณตรงนี้ก็คือค่า coefficient ของ r3 นะครับแล้วก็หารด้วยค่า coefficient เ่ของ x2 จากสรรมการที่2นะครับก็คือลบ -5 ตรงนี้ ก็คูณเข้ากับสมการที่2แล้วก็ลบออกจากสมการ r3 ผลที่ได้แล้วก็คือได้สมการ r3 ที่ถูกแก้ไขไปแล้ว2ครั้งดังที่เห็นตรงนี้นะครับ x2 ของเราก็หายไป coefficient <ๆ>ก็กลายเป็น0ผลก็คือเราได้เป็นสามเหลี่ยมบนนะครับทีนี้พอเราได้เป็นสามเหลี่ยมบนปุ๊บสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือการแทนค่าย้อนกลับ หรือ backward substitution นะครับดังที่เห็นเราก็สามารถหา x 3ได้อย่างง่ายโดยการเอา6ส่วน5คือค่าทางด้านขวามือหารด้วยค่าโค e f ฟิ c เชียนตรงนี้นะครับผลที่ได้ก็คือ x 3เราเท่ากันกับลบหส่วน x 2เนื่องจากเราทราบค่า x 3แล้วแล้วก็เอาลบหมาแทนค่านะครับอันนี้ก็คือค่าของ x 2ที่เราสามารถหาได้จากสรรมการที่2แล้วก็ x 1แล้วก็สามารถหาได้เนื่องจาก เราทราบค่าของ x3 แล้วก็ x2 ตาจากการคำนวณก่อนหน้านี้ตามลำดับนะครับทีนี้เรามาพิจารณาระบบสมการเชิงเส้น n สมการ n ตัวแปรกันนะครับเราจะทำกันได้ยังไงนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับเรามีสมการ n สมการ r1 จนถึง rn โดยที่ตรงนี้ aij ก็คือเหมือนเดิมนะครับก็คือค่าอ f f พิเชียของอสมการที่ i แล้วก็ตัวแปรที่ j ก็คือ xj นะครับ bi ก็คือเป็นค่าคงที่ที่ให้มาแล้วทางด้านขวามือของสมการที่ i นะครับ i ก็คือจาก1จนถึง n ระบบสมการดังกล่าวเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์ได้ดังที่เห็นนะครับก็คือเมทริกซ์ a ขนาด n คูณ n นะครับกับเวกเตอร์ ของตัวอันนน์ของเราก็คือ x1 จนถึง xn เท่ากับค่าทางด้านขวามือคือค่าที่ให้มานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเขียนอยู่ในรูปของเมทริกซ์แต่งเติมได้ดังที่เห็นทางด้านขวามือนี้นะครับเป้าหมายของเราก็คืออย่างที่เราทำก่อนหน้านี้เราต้องการที่จะได้สามเหลี่ยมบนออกมาเราก็เริ่มกระบวนการการกับจัดไปข้างหน้านะครับเริ่มจาก การกำจัดค่าของ a อในคอลัมน์แรกนะครับของ x 1นะครับก็สมมุติก่อนให้ค่าหลักของเราในตอนนี้ก็คือ a 1 1ไม่เท่ากับ0เนื่องจากเราจะเอา a 1 1ไปหารน,นะครับแล้วก็กำจัดค่าตัวแปร x 1จากสมการ a 2ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาค่า c o โ f ฟิเช e n ์ของ x 1จากสมการที่2หารด้วยค่า c o โ f ฟิเช e n ์ของ x 1จากสมการที่1 คูณกับ r หนึ่งแล้วนำมาลบออกจาก r 2นะครับผลที่ได้ก็คือ,อ x หนึ่งของเราจะถูกกําจัดไปก็คือค่าโคโฟ,ฟิเชีย์ของมันเป็น0แล้วก็แถว r 2ก็จะถูกแก้ไขไปแล้ว1ครั้งก็ทำเช่นเดียวกันกันกับาาแถวที่3นะครับตรงนี้ก็คือค่าโคฟิเชียนของอ x 1จากสมการที่3นะครับ เราก็จะได้ค่า r3 ที่ถูกแก้ไขไปแล้วหนึ่งครั้งทำไปเรื่อยๆจนถึงสมการที่ n นะครับผลที่ได้ก็จะได้อย่างที่เห็นนะครับค่า of c o e f f i e n t ตรงนี้ของเราก็จะกลายเป็นศูนย์ทั้งหมดเราก็จะกำจัดค่าของ x1 จากสมการที่2จนถึงสมการที่ n ได้ตรงนี้ก็คือค่าในเมทริกแต่งเติมนะครับเราจะได้เห็นว่าตรงนี้กลายเป็นศูนย์ ขั้นต่อมาก็คือเราจะต้องกําจัดค่าในคอลัมน์ที่2นะครับตรงนี้จากสรรมการที่3จนถึงสรรมการที่ r n วิธีการก็คือทําเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเที่ยวนี้ค่าตัวหลักของเราก็คือจะเป็นค่าของ a 22นะครับดังที่เห็นนะครับของการกําจัดตัวแปร x 2ค่าหลักของเราก็คือ a 2 2วิธีการก็คือ,อขั้นแรกของสรรมการ r 3เราก็เอาค่าโ f ฟิเชนต์ ของ x 2จากสมการที่3หารด้วยค่าหลักของเราตรงนี้คือ a 2 2นะครับโคฟิเชนต์ของ x 2จากสมการที่2คูณกับสมการที่2แล้วเอามาลบออกจากสมการที่3ผลที่ได้ก็คือเราจะสามารถกำจัดค่าของ x 2ออกจากสมการที่3ได้แล้วก็สมการที่3จะถูกแก้ไขไป2ครั้งนะครับ ก็ทำเช่นเดียวกันกับสรรมการที่4ไปเรื่อยๆจนถึงสรรมการที่ n นะครับผลที่ได้ก็คือตรงนี้ตัวแปร x 2ก็จะถูกกำจัดไปค่าในเมทริกต่งเติมตรงนี้ค่าโคฟเชียนของเราก็จะกลายเป็น0นะครับในขั้นต่อมาเราก็ทำการกำจัดค่าโคฟเชียนของอ x 3นะครับในคอลัมน์ที่3 โดยทีนี้เราเปลี่ยนเป็นค่าหลักของเราก็คือค่า a 3 3นะครับทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสมการที่ n นะครับเราก็จะได้ค่าเมตริกสามเหลี่ยมบนออกมาโดยที่สมการสุดท้ายของเราก็จะถูกแก้ไขไปทั้งหมด n ลบหนึ a ่งครั้งนะครับทีนี้ พอได้สามเหลี่ยมบนแล้วเราก็นำมาแทนทำการแทนค่าย้อนกลับนะครับก็พิจารณาจากสมการสุดท้ายก่อนคือสมการ r n เราก็จะสามารถหาค่าของ xn ได้เท่ากับ bn หารด้วย ann นะครับหลังจากที่เราทราบค่าของ xn แล้วแล้วก็นำมาแทนค่าในสมการที่ n 1, ลบ1เราจะได้ค่าของ xn ลบ1แล้วก็แทนค่าขึ้นมาเรื่อยๆจนถึง x 1ตามลำดับนะครับ เราก็จะได้ทราบถึงค่าของตัวแปรทั้งหมดที่เราต้องการสรุปในตอนนี้นะครับเราก็ได้ทราบถึงระเบียบวิธีการกำจัดตัวแปรแบบเกาส์แล้วก็เราสามารถใช้ระเบียบวิธีการกำจัดตัวแปรนี้เพื่อหาผลเฉลยของระบบเชิงเส้นได้